เดี๋ยวเราจะข้ามมาดูไม้ป่าเศรษฐกิจไม้พยุงกันนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กอีสานพาดู YouTube วันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมไม้ป่าเศรษฐกิจที่ปลูกไว้ที่บ้านสวนโคกหนองนานะคะไม้พยุงจะเป็นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศได้ดีเลยนะคะลักษณะการเติบโตของเขาก็ดีเลยนะคะเป็นไม้ที่ไม้ป่าที่ปลูกง่ายนะคะอันนี้เป็นลักษณะใบของไม้พยุงนะคะใบจะมีลักษณะที่ดกแล้วก็กิ่งแขนงแตกเยอะเลยนะคะของลำต้นนี้ก็มีลักษณะเอ็นเอียงเพราะว่าลำต้นเขาเล็กแล้วก็รับน้ำหนักไม่ไหวนะคะถ้าอายุเขาเยอะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นลักษณะเหมือนต้นนี้นะคะลักษณะของต้นนี้ก็จะเป็นไม้ที่ลำต้นตรงแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อไม้เขามีลักษณะที่แข็งแรงสูงขึ้นไปนั่นก็จะเป็นกิ่งแขนงของเขาที่ดกนะคะบ้านสวนโคกหนองนาก็ได้ปลูกต้นไม้พยุงไว้นี่เป็นไม้ป่าเศรษฐกิจที่บ้านสวนโคกหนองนาได้ปลูกไว้ในอีกมุมหนึ่งนะคะที่เราจะปลูกไว้อายุก็ประมาณได้2ปีแล้วนะคะจากลักษณะการปลูกไม้พยุงวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมการเติบโตของไม้พยุงที่ปลูกไว้ที่บ้านสวนโคกหนองนานะคะเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันแพร่หลายเลยนะคะลำต้นของเขาก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะคะลำต้นก็จะมีลำต้นที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงแล้วก็จะมีต้นเล็กปะปนกันนะคะไม้ป่าไม้พยุงก็เป็นไม้ที่มีลักษณะต้นก็จะมีกิ่งแตกแขนงออกมาเป็นพุ่มออกมาเยอะเลยนะคะช่วงนี้ใบของเขาก็แตกใบดีจากสภาพอากาศช่วงฤดูฝนนะคะที่บ้านสวนโคกหนองนาก็ได้ตัดแต่งกิ่งไม้พยุงให้เขามีลักษณะที่สูงโปร่งโล่งขึ้นไปค่ะข้างล่างก็จะเป็นลักษณะที่ไม่รกนะคะข้างบนสูงขึ้นไปนู้นก็จะเป็นใบพุ่มบริเวณพื้นที่ปลูกไม้ป่าไม้พยุงก็จะเป็นพื้นที่ก็ไม่กว้างนะคะเพราะว่าบริเวณบ้านสวนโคกหนองนาก็ปลูกไม้ป่ายืนต้นไว้หลากหลายชนิดเลยนะคะจากคลิปที่ผ่านมาท่านมาชมไม้สักแล้วก็ไม้แดงที่บ้านสวนโคกหนองนาก็ได้ปลูกเป็นไม้พยุงไว้อีกจำพวกอีกประเภทหนึ่งนะคะบริเวณริมข้างคลองไส้ไก่ไม้พยุงนี้ก็ได้เอ็นตัวโน้มตัวลงเพราะว่ากิ่งแขนงของเขามีลักษณะที่แตกเป็นพุ่มเยอะแล้วก็ลำต้นเขาก็เลยรับน้ำหนักยากก็เลยได้เอ็นเอียงนะคะช่วงระยะนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพอไม้เขามีอายุเยอะกว่านี้เขาก็จะมีลักษณะที่สูงตรงขึ้นไปนะคะไม้พยุงเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจที่ปลูกไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าราคาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะปลูกไว้เพื่ออีกหลายๆปีก็จะเป็นราคาการเพิ่มมูลค่าของไม้ชั้นเยี่ยมเลยนะคะที่บ้านสวนโคกหนองนาติ๊กก็ได้ปลูกเป็นไม้ป่ายืนต้นที่มีลักษณะที่มีหลากหลายชนิดเลยนะคะปลูกป่าเพื่อสร้างบรรยากาศปรับภูมิทัศน์จากลักษณะพื้นที่บริเวณรอบๆ
บ้านสวนโค้งหนองนาก็จะเป็นทุ่งนาปลูกแปลงข้าวเป็นนาปลูกข้าวนาปีนะคะมาปรับเปลี่ยนบริบทตรงนี้ก็เป็นแหล่งอาหารมีบ้านสวนโคกหนองนาก็คือว่าจะมีแหล่งอาหารที่ครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ป่ายืนต้นนานาชนิดนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ